ายความจะมาแนะนำตัว My name is Arun Chinnapong I am a Thai attorney420เฉพาะผู้ใหญ่บัสโอเคนะครับบัสโอเคซุกวะเนี่ย admission admission อ๋ออีก1,040เข้าไปเนี่ย1,0401,560 1,560 โอเคครับ thank you คุณมรดกอ่ะเนี่ย530อุ๊ยอลอนๆรวมของเราใช่ๆๆรวมแล้ว500เท่าไหร่โอเคโอเค yes
気をつけておいてね、うん、どうもありがとうございます。520ตะกี้ตรงนี้มาอีก 1,560 ขัดแล้วไม่พร้อมเลยสวัสดีครับอดุลทนายอดุลนะครับที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็เรียกว่าเนินฮิซูจิงาโอกะซัปโปโรฮิซูจิงาโอกะโอกะแปลว่าเนินเขาฮิซูจิเป็นชื่องาแปลว่านักซัปโปโรฮิซูจิงาโอกะแปลว่าเนินเขาซัปโปโรฮิซูจินะฮะข้างหลังที่ยืนทำมือไปทางโน้นเนี่ยชื่อดร.วิลเลียมสมิธคลาร์กดร.วิลเลียมสมิธคลาร์กเป็นคนอเมริกันเกิดเมื่อปีคศ1826นะครับมีชีวิตอยู่60ปีจนถึงปี1886ถ้าเป็นพศก็เป็นพศ2369ตอนเกิดก็น่าจะอยู่ในช่วงรัชสมัยของรัชกาลที่2ของเรา wow. เวลาที่ท่านดร.วิลเลียมเสียชีวิต2429อยู่ในช่วงรัชสมัยรัชกาลที่5 wow.ดร.วิลเลียมคลาร์กเนี่ยแกเป็นคนอเมริกันที่ศึกษาจนถึงปริญญาเอกสาขาวิชาเคมีการเกษตรนะฮะพวกเนี้ยนะฮะแล้วแกก็มีความมุ่งมั่นมากจนเรียนจบแล้วก็ได้เป็นอาจารย์อยู่มหาวิทยาลัยแอมเฮอร์สต์ที่แมสซาชูเซตส์พอสอนที่นู่นเสร็จในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2ใหม่ๆเนี่ยรัฐบาลญี่ปุ่นก็มีความจะทำฟาร์มแกะกระทรวงเกษตรญี่ปุ่นบอกว่าเฮ้ยมาทำฟาร์มแกะก็เลยเชิญดร.วิลเลียมสมิธคลาร์กมาเป็นผู้อำนวยการคนแรกฟาร์มแกะชื่อซับปุกนะเป็นแกะแบบจะเอามาทำเป็นขนสัตว์แต่ตอนหลังเนี่ยหลังสงครามโลกไปแล้วมีคนมาท่องเที่ยวเยอะมากขึ้นตรงนี้ก็เลยกลายเป็นแหล่งพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องการเคมีการเกษตรไปนะแกก็เป็นคนทุ่มเทที่นี่มากจนกระทั่งแกมีความมุ่งมั่นแล้วตอนแกถูกย้ายกลับแกพูดคำหนึ่งขึ้นมาว่า boys be ambitious ซึ่งแปลว่าเด็กทุกคนควรจะมีความมุ่งมั่นมองไปทางข้างหน้าซึ่งแกก็ทำมืออย่างนี้นะชี้ไปทางข้างหน้าก็คือว่าณดินแดนอันไกลโพ้นถ้าเรามีความมุ่งมั่นแล้วความมุ่งมั่นของเราจะสำเร็จอยู่รูปปั้นนี้แล้วคำพูดนี้ก็เลยเป็นคำพูดที่ฮิตติดคนญี่ปุ่นแล้วก็มีการทำอนุสาวรีย์เพียงคำว่า boys be ambitious เอาไว้ข้างล่างนะฮะส่วนตรงใต้ฐานขาของดร.วิลเลียมเนี่ยจะมีที่ให้เราใส่เขาเรียก vow of ambitious vow แปลว่าคำสัญญาของเรา vow of ambitious แปลว่าคำสัญญาที่เราให้ไว้กับตัวเราเองว่าเราอยากเป็นอะไรเราก็มาที่นี่มาใส่คำสัญญาของตัวเราเองไว้เสีย100เยนแล้วเราก็เขียนวันที่เดือนปีไว้ละว่าเราอยากเป็นอะไรเขียนแล้วครับใส่กระดาษหยอดใส่ตรงนี้เขาจะเก็บไว้ให้เราอีก10 20ปีหรืออะไรเราก็มาดูได้อย่าคิดว่าโอ๊ยไม่มีทางเก็บหรอกขนาดตัวด็อกเตอร์เองท่านเสียไปตั้งแต่2429นี่100กว่าปีแล้วนะแล้วมีการทำนี้ขึ้นมาเขาก็ยังเก็บคำปฏิญาณพวกนี้ของทุกคนไว้เพราะว่าเขาอยากให้ทุกคนเนี่ยรักษาความมุ่งมั่นของตัวเองไว้หลังจากนี้เราก็จะมาถ่ายรูปแล้วก็มาเริ่มดูกันใส่คำปฏิญาณนะครับมาดูใกล้อันนี้เป็นสุซินแปลว่าใจใช่ไหมแล้วนี่ญี่ปุ่นเป็นคันจิอันนี้ตัวจีนแต่มันไม่ออกน่าจะเป็น boys be ambitious ไอ้ vow of ambitious มากกว่าวิลเลียมสมิธคลาร์กนะฮะใกล้ๆตรงนี้โอเคhand in the back yes it's JJ's turn ท้องอย่างงี้มืออย่างงี้